แบบฝึกอ่านคำควบกล้ำรอเรือลอลิงกรงครัวครกพริกใครเกลือกลัวปลูกใกล้ไกลฝึกอ่านคำที่ใช้สระแอะแซะแนะและแวะแตะแพะฝึกอ่านคำที่สะกดด้วยกอไก่แม่กบตากรากหาตักพักผักปลูกลูกผูกเปลือกเลือกเผื่ออกรกหกจอพริกครกฝึกอ่านพริกแห้งไม่แพงใครมาใกล้อยากหยุดพักฉันเลือกมะเขือเรากินน้ำพริกมานีมานะป.สองเล่มหนึ่งบทที่สองเมื่อแม่และมานีกลับจากตลาดก็เข้าครัวในครัวมีเตามีตู้ใส่กับข้าวอยู่ข้างฝาของทุกอย่างสะอาดเพราะแม่ทำความสะอาดอยู่เสมอมานีชอบดูแม่ทำกับข้าวเพราะอยากทำกับข้าวเก่งเหมือนแม่จึงช่วยแม่ล้างผักหม้อกระทะและช่วยตักน้ำบางทีก็พัดไฟในเตาให้มานะกับพ่อกำลังทำงานอยู่ในสวนหลังบ้านพ่อปลูกผักหลายอย่างมานะช่วยตักน้ำรดผักพ่อปลูกพริกและมะเขือด้วยมานะชอบดูดอกมะเขือสีม่วงพ่อเก็บพริกแก่ไปให้แม่เก็บไว้ทำกับข้าวเวลาจะแกงแม่เลือกใช้แต่พริกแห้งสีแดงน้ำพริกแกงในครกจึงมีสีแดงน่ากินแม่ชอบแกงปลาใส่มะเขือถ้าในสวนมีหญ้ารกมากต้นไม้จะไม่งามพ่อจึงต้องเอาหญ้าออกอยู่เสมอพ่อสอนให้มานะรู้จักใช้จอบและเสียมทำสวนมานะใช้เสียมแซะกอหญ้าให้รากมันออกมาด้วยเขาเก็บหญ้าแห้งไปไว้ที่ใต้ต้นไม้ใกล้รั้วมีคางคกหลายตัวกระโดดออกมาจากริมรั้วมานะไม่กลัวคางคกจึงนั่งพักใต้ต้นไม้พอทำกับข้าวเสร็จแล้วแม่ให้มานีไปบอกพ่อกับมานะมากินข้าวพ่อกับมานะขอไปอาบน้ำก่อนเมื่อกำลังกินข้าวอยู่
พ่อบอกกับแม่ว่ามานะช่วยทำงานได้มากช่วยปลูกผักตักน้ำรดผักและแซะหญ้าแม่บอกว่าถ้าปลูกผักได้มากๆแม่กับมานีจะเอาไปขายที่ตลาดมานะเล่าให้มานีฟังว่าเขาไปช่วยพ่อทำงานในสวนพบคางคกหลายตัวแล้วเขาก็ทำท่ากระโดดเหมือนคางคกแม่บอกว่าอย่าเล่นเวลากินข้าว